ี๋ยววันนี้ฟ้ากับพี่อายนะคะจะมาพูดคุยกับทุกคนดีกว่าว่าระบบจัดการร้านค้าออนไลน์หรือว่าระบบจัดการหลังบ้านที่ทุกคนเรียกกันเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงพี่อายใช่เพราะว่าคนเนี่ยชอบเข้าใจผิดว่าระบบจัดการหลังบ้านเนี่ยคือขนส่งซึ่งไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นขนส่งแต่เราช่วยในเรื่องขนส่งและช่วยในเรื่องอื่นๆด้วยเรียกได้ว่าช่วยครบลูกของการจัดการร้านค้าออนไลน์เลยซึ่งเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือว่าคนที่ชอบขายของออนไลน์มากๆอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูก่อนว่าระบบจัดการหลังบ้านเนี่ยคืออะไรโอเคเดี๋ยวให้พี่อายเล่าให้ฟังดีกว่าว่าระบบจัดการร้านค้าหลังบ้านเนี่ยมันคืออะไรยังไงคะพี่อายก่อนอื่นเลยเนาะชิปมิตี้เนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจว่าเป็นระบบขนส่งนะเพราะมีคำว่าชิปแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะทุกคนคือระบบจัดการหลังบ้านเนี่ยคือระบบที่ช่วยจัดการสินค้าออเดอร์ต่างๆเนาะสต็อกรวมไปถึงการจัดส่งด้วยมันก็เลยจะทำให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยจัดการร้านค้าได้ดีขึ้นลดความผิดพลาดในการทำงานเนาะแล้วก็มีเวลาไปทำเรื่องอื่นๆเพราะว่าร้านค้าออนไลน์คือยังต้องใส่ใจในเรื่องคอนเทนต์การสื่อสารตัวเองกับแบรนด์ถ้ามีตัวช่วยการจัดการร้านค้าออนไลน์หรือว่าระบบหลักบ้านที่ดีอะเราก็จะมีเวลาไปใส่ใจในด้านอื่นๆเพิ่มมากขึ้นถ้าสมมติว่าพี่อะเปิดร้านค้าแต่ว่าพี่อะไม่มีระบบจัดการหลังบ้านมันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งแรกที่พี่อายเป็นแน่นอนก็คือเหนื่อยแน่เพราะว่าพี่อายจะต้องทำทุกอย่างคนเดียวตั้งแต่ลูกค้าสั่งของเข้ามาต้องคอยตอบแชทลูกค้าบางคนอุ้ยสินค้าชิ้นนั้นดียังไงคะแล้วมันยังไงคะถามเสร็จโอเคตัดสินใจสั่งแล้วเราก็ต้องส่งราคาส่งเลขที่บัญชีส่งข้อมูลนั่นนู่นนี่จนถึงเขาโอนมาแล้วก็ต้องตรวจสอบต้องไปดูของในสต็อกต้องจัดการออเดอร์ต้องออกไปส่งของแดดร้อนโอ้โหเนี่ยแค่ฟังแค่นี้ก็คือหนูก็เหนื่อยแทนแล้วถ้าสมมติว่าเขาไม่มีตัวช่วยในเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาได้1ดาวจากลูกค้าแน่นอนซึ่งพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการที่เราได้รีวิว1ดาวจากลูกค้ามันแย่ขนาดไหนเพราะมันจะทำให้ร้านค้าเราอ่ะมีสิทธิ์โดนแบนจากแอปพลิเคชันนั้นๆเลยถ้าสมมติเราได้แบบ2ดาว1ดาวบ่อยๆนะร้านก็จะโดนปิดใช่แต่ว่าถ้ามีตัวช่วยดีๆอย่างเช่นชิปี้ของเราก็ได้5ดาวไม่ยากค่ะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะพึงพอใจกับร้านค้าของเราแน่นอนแล้วเราก็มั่นใจว่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คนไหนที่ใช้ชิปมิตี้เนี่ยก็จะพึงพอใจกับชิปมิตี้แน่นอนค่ะระบบจัดการหลังบ้านที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นระบบที่ครอบคลุมทุกโปรเซสการทำงานของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะตั้งแต่เรื่องตอบแชทไปจนถึงเรื่องของส่งถึงมือลูกค้าเลยนะซึ่งชิปมิตี้ของเราเนี่ยเรียกได้ว่าเป็น one stop service เลยก็ได้เพราะว่าจัดการได้ตั้งแต่แชทไปยันถึงการขนส่งของถ้าส่งของผิดเราก็มีการเคลมมีอะไรอีกพี่อายช่วยขยายคำว่า one stop service ของชิปมิตี้ให้ทุกคนฟังหน่อยก่อนอื่นอันดับแรกเวลาจะไปซื้อของไปซื้อที่ไหนช้อปปี้ลาซาด้าบางทีหนูก็ซื้อ TikTok คือหนูซื้อทุกแอปทุกแอปที่ทุกคนซื้อเนี่ยชิมมิตี้เชื่อมได้หมดค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada TikTok Shop LINE Shopping คือเชื่อมได้ทุก Marketplace ในโลกออนไลน์ตอนนี้ที่ทุกคนมีอยู่เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าแบบพี่ขายตรงนี้น้องใช้ได้ไหมพี่ขายตรงนี้ใช้พี่จะขายทุกช่องทางพี่ก็ใช้ชิมมิตี้ได้ค่ะใช่แล้วระบบสต็อกของเราเนี่ยไม่ใช่แค่เติม Shopee 50อ่ะ Lazada 50เราจะต้องแยกกันไม่ใช่นะเราเติมไปเลย100เชื่อมทางเดียวกันใช่ไปทางเดียวกันทางสินค้าเดียวกันจะได้ไม่ต้องมาพะวงไม่ต้องมาอุ๊ยเดี๋ยวพี่ต้องไปทำคลังของ Shopee เดี๋ยวพี่ต้องไปทำคลังของ Lazada ไม่ต้องค่ะคือเป็นแค่คลังเดียวเลยนะคะแล้วเราก็สามารถเชื่อมได้หมดเลยเวลาตัดสต็อกก็ตัดรอบเดียวเพิ่มสต็อกก็เพิ่มทีเดียวใช่เราเนี่ยตัดสต็อกแบบเรียลไทม์จริงๆทุกคนคือมีคำสั่งซื้อมาปุ๊บตัดเลยใช่แล้วเราก็ยังมีฟังก์ชันที่เรียกว่าการแจ้งเตือนด้วยนะถ้าคุณเหลือสินค้าในสต็อก5ชิ้นมันก็จะแจ้งเตือนแล้วค่ะชิมิตี้แจ้งเตือนแล้วว่าคุณพี่เติมสต็อกด่วนสินค้าชิ้นนี้ขายดีเกินมันจะหมดแล้วก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาเลยแต่ว่าเราเนี่ยตั้งค่าได้อ่ะ5ชิ้นไปมันจะอาจจะแบบไม่ทันไปเราแบบสามารถตั้งค่ากำหนดจำนวนได้เนาะว่าอยากให้แจ้งเตือนตอนที่สินค้าใกล้หมดในกี่ชิ้นแบบว่าเหลือพันชิ้นแจ้งพี่เลยค่ะอะไรเงี้ยเราก็จะไปสั่งของได้ทันขายนะทุกคนก็จะไม่เสียโอกาสในการขายซึ่งในเรื่องระบบสต็อกสินค้านะพี่ไอคือร้านบางร้านอะเขามีสินค้าหลายชิ้นหลายประเภทแล้วทีนี้เวลาที่เขาจะเอาสต็อกเข้าคลังมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดในการหยิบสินค้าให้ลูกค้าหรือว่าปัญหาใดๆในเรื่องของสต็อกเนี่ยเรามีระบบป้องกันอีกระบบนึงนะก็คือระบบบาร์โค้ดอุ๊ยก็คือเราเนี่ยสามารถทำบาร์โค้ดของสินค้าชิ้นนั้นออกมาได้เลยแล้วเราก็ปริ้นแล้วเราก็ไปแปะที่กับสินค้าเราเวลามีลูกค้าสั่งเข้ามาเนี่ยเราก็ไปสแกนบาร์โค้ดที่ใบปะหน้าแล้วเราก็ไปหยิบสินค้าตรงสต็อกของเราได้เลยไม่มีผิดพลาดแน่นอนเพราะว่ามันเป็นบาร์โค้ดชิ้นใครของใครของมันใช่แล้วมันจะขึ้นในระบบด้วยนะทุกคนมันตัดสต็อกได้เลยซึ่งทำให้การจัดสินค้าจัดสต็อกหรือว่าแพ็คของเนี่ยส่งให้ลูกค้าได้ง่ายกว่าเดิมแล้วก็ลดการผิดพลาดได้แบบ
100% ก็คือของส่งถูกแน่นอน 100% พูดถึงโปรเซสการทำงานต่อเวลาลูกค้าสั่งของเข้ามาเราต้องทำไงรายละเอียดค่ะสามารถโอนเงินเข้าที่บัญชีนี้ได้เลยกว่าจะนั่งพิมพ์เนี่ยการทำงานเนี่ยมันช้าชิมตี้นะคะมีลิงก์บินนะคะที่จะเป็นตัวรวบรวมข้อมูลทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขที่บัญชีการแจ้งหลักฐานการโอนเงินการพิมพ์ชื่อที่อยู่หรือแม้แต่การติดตามพัสดุอันนี้เราก็จะมีลิงก์บินนะคะเวลาที่เราจะส่งให้ลูกค้าเราก็วางลิงก์บินลงไปในช่องแชทแล้วก็กด enter ส่งได้เลยลูกค้าก็จะสามารถเช็คสถานะออเดอร์จากนะพัสดุคือเรียกได้ว่าทำทุกอย่างได้เรียงจบในขั้นตอนเดียวเลยในลิงก์บินอันเดียวนะคะสะดวกมากๆไม่ต้องมาเสียเวลาพิมพ์ใช่แล้วอันนี้ขอขยายความนิดนึงของลิงก์บินเนาะคือเราเนี่ยสามารถตั้งค่าให้ลิงก์บินนั้นอะเป็นโลโก้ของร้านได้เราสามารถทำให้มันเป็นสัญลักษณ์ของเราได้เลยว่าลิงก์นี้ของร้านชั้นเท่านั้นจริงๆลูกค้าบางคนอะแค่เห็นลิงก์บินเขาก็ประทับใจแล้วนะเวลาหนูซื้อของอะแม่ค้าคนไหนที่พิมพ์มาแค่เลขที่บัญชีหนูรู้สึกว่ามันก็เบสิกอะแต่ว่าถ้าร้านไหนอะเขาโปรหน่อยร้านค้าดังๆหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะมีลิงก์บินส่งมาให้เราคลิกเข้าไปแล้วก็ดูได้เลยไม่ต้องไปสอบถามเพิ่มเติมเลยแล้วมันลดขั้นตอนการจ่ายเงินแล้วก็จ่ายเงินไวคือลูกค้าเนี่ยจะโอนเงินไวมากขึ้นด้วยแล้วก็พูดอีกนิดนึงก็คือในลิงก์บินอย่างที่หนูบอกว่าเราสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินได้เลยเนาะซึ่งตัวชิมิตี้เนี่ยมีฟังก์ชันที่เรียกว่าเป็นการตรวจสลิปก็คือเราอ่ะจะเสียค่าธรรมเนียมในการตรวจนะคะคือ 0.5 เครดิตในการเติมเนี่ยเติมเองได้เลยนะคะแล้วก็ตรวจได้ทุกธนาคารนะคะ1เครดิตของการเติมของชิมิตี้เนี่ยก็จะเท่ากับ1บาทเองถูกสุดๆถ้าเทียบกับการที่ว่าเราจะต้องมาเสี่ยงว่าพี่เป็นมิจจี้หรือเปล่าเรายอมเสียดีกว่าคือถ้า 0.5 เครดิตมันก็หมายถึงว่า50สตางค์แค่แบบนิดเดียวอ่ะใช่แล้วนอกจากอย่างที่หนูบอกใช่ไหมแจ้งหลักฐานการโอนเงินมีระบบตรวจสลิปปลอมแล้วถ้าสมมติบอกว่าอุ๊ยพี่อยากเหมาเยอะๆเลยค่ะพี่อยากตุนไว้ใช้เยอะๆเลยแต่ว่าพี่สะดวกใจบัตรเครดิตอย่างนี้ได้ไหมคะสำหรับบัตรเครดิตนะคะเราเนี่ยก็สามารถใช้ได้ทุกบัตรเลยที่มีของวีซ่าหรือว่ามาสเตอร์การ์ดนั่นเองซึ่งเราเนี่ยจะเก็บค่าธรรมเนียมนะคะตามเงื่อนไขธนาคารเจ้าของบัตรนั่นเองนะคะยังบัตรเครดิตนะคะที่แบบคนชอบใช้กันเนี่ยก็จะมี KTC เนาะแล้วก็แบบ First Choice UOB อะไรแบบเราก็รับหมดเลยค่ะโอเคน้องฟ้าเราเนี่ยมีระบบแอดมินด้วยสำหรับร้านค้าใหญ่ๆนะที่มีทีมงานแบบ10คนขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็สามารถตั้งค่าแอดมินได้โอ้เออบางคนเนี่ยเราไม่อยากให้เขาเห็นรายงานยอดขายคือกำหนดได้ใช่ไหมว่าให้เขาเห็นข้อมูลส่วนไหนได้บ้างใช่แล้วอ่ะส่วนมากแอดมินเนาะก็จะรู้สต็อกเราก็ตั้งค่าให้เห็นแค่สต็อกอ๋อคือมันสามารถปิดได้ว่าแบบอันนี้ไม่ต้องเห็นยอดขายไม่ต้องเห็นหน้าที่คือมีแค่ดูสต็อกแล้วก็บอกลูกค้าว่าสินค้าชิ้นนี้คืออะไรเรามีแอดมินเรามีบัญชีเนาะเออบัญชีก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายงานยอดขายได้แล้วก็ความเคลื่อนไหวของสต็อกเนี่ยก็เข้าไปดูได้เหมือนกันก็คือคนที่เป็นเจ้าของสามารถฟิลเตอร์ตั้งค่าได้หมดเลยว่าส่วนไหนบ้างที่จะให้ใครหน้าที่คนไหนอะไรเห็นบ้างไม่ใช่ว่าฉันจะต้องเปิดข้อมูลบริษัททั้งหมดเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยคนที่เป็นประธานบริษัทเท่านั้นที่จะได้เห็นซึ่งระบบของเราก็ช่วยในเรื่องนี้ด้วยซึ่งมันดีนะสำหรับหนูคือรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าหนูมีบริษัทเนาะพนักงานบางคนที่หนูเอามาช่วยงานอะไรเงี้ยเราก็บางทีเป็นพนักงานใหม่หรือหน้าไม่รู้ใจอะไรเงี้ยเราก็ปิดไว้ก่อนเราก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากให้รู้เพราะว่ามันเป็นข้อมูลความลับอะไรนักหรอกเพราะเราทำงานด้วยกันเนาะแต่ว่าบางทีอะเข้ามาใหม่ๆเราก็ต้องดูความประพฤติก่อนว่าเป็นยังไงทำงานดีไหมใส่ใจดีไหมเราก็ต้องปิดข้อมูลในส่วนที่สำคัญไว้เพราะว่าสมัยนี้รู้หน้ารู้ใจนะคะทุกคนซึ่งพี่ไออย่างที่พี่ไอบอกใช่ไหมว่าเราอ่ะจัดการแอดมินได้ด้วยแต่ทีนี้นอกจากจะจัดการแอดมินได้แล้วอ่ะเราสามารถดูพฤติกรรมการทำงานของแอดมินของร้านเราได้ด้วยนะคะก็คือเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าหน้าประวัติอยู่ซึ่งในหน้านั้นเนี่ยเราจะรู้ข้อมูลทั้งหมดเลยว่าสินค้าชิ้นนี้ลูกค้าท่านนี้เรายังเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ด้วยเพื่อที่จะเอามาตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ในกรณีที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุเนาะเรียกได้ว่าเก็บหลักฐานทุกอย่างตั้งแต่ลูกค้าทักเข้ามาในร้านเลยสมมติว่าแบบเฮ้ยลูกค้าเนี่ยทักมาแล้วอะส่งสลิปมาปลอมก็ปลอมหลอกว่าสั่งของไปแล้วอีกแต่พอเข้าหน้าประวัติปุ๊บไม่มีเราก็จะใช้เป็นเครื่องตรวจสอบได้ว่ามีการสั่งซื้อเข้ามาจริงๆไหมมีการชำระยอดเข้ามาจริงๆไหมก็คือเป็นคลังเก็บข้อมูลทุกอย่างเลยแล้วเก็บข้อมูลเยอะขนาดเนี้ยไม่ต้องกลัวเลยนะน้องฟ้าเพราะว่าเราเนี่ยเก็บข้อมูลประวัติทุกอย่างของร้านค้าไว้บนคลาวด์ปลอดภัยแน่นอน 100% ไม่ต้องห่วงเลยว่าใครคนนั้นคนนี้จะมาเปิดได้อะไรนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยใช่ก็คือถ้าแบบนู่นนี่ปุ๊บต่อไมค์ตรงมาชิปปิตี้เลยค่ะ
แล้วนอกจากมีหน้าประวัติแล้วเนี่ยพี่ไอเรายังมีหน้ารายงานยอดขายด้วยใช่ไหมเพราะว่าการทำธุรกิจเนาะการทำธุรกิจแน่นอนอยู่แล้วว่าในเรื่องของกำไรขาดทุนอะไรอย่างนี้เราก็ต้องรู้ต้องทราบไม่งั้นมันก็จะเป็นการลงทุนไปแบบเสียเปล่าแม่พี่ไอพูดให้ทุกคนฟังหน่อยใช่เราก็มีหน้ารายงานยอดขายนะคะรู้ทั้งต้นทุนของสต็อกเลยไม่ว่าจะกี่ล็อตล็อตหนึ่งล็อตสองล็อตสามกี่หมื่นเราเนี่ยเก็บไว้หมดเลยแล้วเราก็จะคำนวณด้วยว่าในครั้งเนี้ยมีต้นทุนเท่าไหร่แล้วก็ออกไปแล้วเท่าไหร่ด้วยแล้วก็จะรู้ทางกำไรเลยแล้วถ้าเราขาดทุนปุ๊บเราก็จะรู้นอกจากจะเก็บในเรื่องของต้นทุนกำไรขาดทุนอะไรอย่างงี้พวกนี้เนาะซึ่งข้อมูลตัวเลขอ่ะมันจะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนคนบางคนอ่ะเขาอาจจะแบบว่าถนัดไม่เหมือนกันยังไม่ถนัดการคีย์ในชิปนิตี้ของเราซึ่งชิปนิตี้ของเรานะคะสามารถเอ็กพอร์ตเอกสารพวกเนี้ยออกไปทำแล้วก็อิมพอร์ตกลับเข้ามาใหม่ได้ไม่ต้องห่วงเลยว่าทุกคนจะต้องมานั่งพิมพ์นั่งกลัวว่าฉันจะต้องทำอย่างนี้เท่านั้นอ่ะคือข้อมูลของเราอ่ะค่ะสามารถเอ็กพอร์ตก็อิมพอร์ตกลับเข้ามาใหม่ได้เพื่อความโฟลว์ในการทำงานเดิมเราก็ไม่ได้ขี้มุกขนาดนั้นใช่แล้วยิ่งนอกจากรายงานยอดขายแล้วอ่ะพี่ไอเรายังวิเคราะห์ให้ด้วยว่าสินค้าชิ้นไหนคือสินค้าที่ขายดีขายดีในจังหวัดไหนคือเรามีวิเคราะห์ให้ด้วยนะคะเพื่อที่พ่อค้าแม่ค้าทุกคนเนี่ยจะได้เอาข้อมูลเหล่านี้ไปวางแผนการทำธุรกิจต่อไปเออในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งคอนเทนต์ต่างๆว่าจะต้องนำเสนอในเรื่องไหนบอกแล้วว่าเราเนี่ยเป็นวันสต็อปก็คือสต็อปที่เราได้เลยหยุดที่เราได้เลยนะคะปังแน่นอนหยุดหยุดชีวิตหยุดกับชิมนิตี้ทุกคนนอกจากนั้นเนาะการขายของในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีการขายแค่แบบอัพรูปแล้วแบบแคปรูปมาแล้วมาถ่ายมันมีการไลฟ์สดขายสินค้าซึ่งตอนนี้ฮิตมากๆนะคะร้านค้าแทบทุกร้านค้าในประเทศไทยตอนนี้คือไลฟ์สดขายสินค้ากันแบบตลอดเวลาเลยซึ่งชิมิตี้ของเรานะคะมีตัวช่วยนั่นก็คือช่วยดูดคอมเมนต์ในไลฟ์สดดูดได้ทั้งใน IG และ Facebook เลยนะแต่ว่าใน IG เนี่ยตอนนี้ยังดูดใต้โพสต์ไม่ได้นะคะอนาคตเนี่ยดูดได้ทั้งไลฟ์แล้วก็ใต้โพสต์แน่นอนไม่ต้องห่วงเลยค่ะแต่ว่าถ้า Facebook ก็คือได้ทั้งไลฟ์แล้วก็ใต้โพสต์แล้วก็นอกจากแบบเรื่องดูคอมเมนต์อะเนาะอันนี้คือเจอมากับตัวคือแบบว่ามันจะเจอแม่ค้าที่ไลฟ์สดชอบไลฟ์สดแคปแล้วทักแชทเลยนะคะ นับ1 2 3 7 8 9 10แคปทักแชทถ้าสมมติเวลาเราดูไลฟ์สดเหมือนหนูชอบดูไลฟ์สดขายเสื้อผ้าหนูชอบตัวนี้แล้วถ้าหนูออกไปส่งแชทแล้วตัวที่แม่ค้ากำลังไลฟ์อยู่เราก็พลาดเราก็พลาดใช่คือเขาก็ไม่ได้หยุดรอให้เราไปส่งแชทนี่หรือว่าเราจะรอแบบแคปทุกตัวที่เราซื้อแล้วไลฟ์เสร็จยากอีกนอกจากจะพลาดตัวที่ชอบแล้วนะเปลืองเมมอีกน้องฟ้าใช่เปลืองเมมเปลืองแบตคือเปลืองทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีตัวดูคอมเมนต์ไลฟ์สดเนี่ยคือเราแค่พิมพ์รหัสลงไปคือฝั่งพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็คือตั้งรหัสสินค้า ยกตัวอย่างเช่น CF1 แล้วลูกค้าก็พิมพ์มา CF1 แล้วแชทก็จะเด้งทันทีเลยว่าคุณได้ CF สินค้าตัวนี้ใช่แล้วมันจะสะดวกมากใช่เราก็จะรู้เลยว่าลูกค้าคนไหนเนี่ยเป็นคนพิมพ์แล้วมันป้องกันแบบพวกชอบป่วนอ่ะมาเอฟเล่นเออมันป้องกันในเรื่องของแบบ CF no CC อะไรเงี้ยมันจะหมดปัญหานี้ไปเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะว่าเรามีทั้งลิงก์บีนมีทั้งดูคอมเมนต์ไลฟ์สดและในฝั่งของคนขายของเองเนี่ยก็มีในเรื่องของการจัดการสต็อกจัดการออเดอร์เนาะชิปนิตี้ของเราเนี่ยยังมี marketing tool ด้วยที่เป็นตัวช่วยที่เป็นเครื่องมือต่างๆเนาะที่จะทำให้ร้านค้าของพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโค้ดส่วนลดโค้ดส่วนลดเนี่ยเราร้านค้าเนี่ยสามารถสร้างได้เองใช่แบบส่งหลังไมค์ให้ลูกค้าได้เลยว่าโอเคคุณพี่ได้ส่วนลดนี้นะคะแล้วเรายังมีการทำระบบ CRMด้วยก็คือเก็บข้อมูลลูกค้าเก่าใช่ซึ่ง marketing tool เหล่านี้นะคะมันจะเปลี่ยนให้จากลูกค้าขาจรเนี่ยกลายเป็นลูกค้าประจำใช่เขาก็จะติดอกติดใจเรามาซื้อของมาอุดหนุนกับเราเราก็เป็นตัวเลิศตัวปังอะไรอยู่แล้วมันแซ่บอยู่แล้วอ่ะเออใช่แล้วถ้าสมมติว่าใครแบบว่าอยากมีเซลเพจอะไรเงี้ยพี่ไอเซลเพจก็คือหน้าเว็บไซต์เนาะเป็นเว็บไซต์ขนาดย่อมเหมือนกับ LINE Shopping เนาะที่เราแบบเข้าไปแล้วแบบเลื่อนดูสินค้าได้เลยแต่เนี้ยเราไม่เสียค่า GP ใช่เป็นฟีลแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นฟีลแบบคนอินโทรเวิร์ตซื้อของอ่ะอยากเลือกซื้อเองคนเดียวไม่ต้องมายุ่งกับฉันอะไรเงี้ยฉันจะดูเองอยากไปเลือกดูสินค้าเองเข้าเซลเพจได้เลยค่ะซึ่งชิมิตี้ก็มีให้ใช่ก็คือเราสามารถสร้างเซลเพจเองได้เนาะก็ใส่โลโก้ใส่สินค้าใส่ราคาของเราไปแล้วเราก็เอาลิงก์เซลเพจนั้นอ่ะไปแปะหน้าโปรไฟล์อ่ะสมมุติขายใน Facebook แปะหน้า Facebook ขายใน IG ก็ไปแปะในหน้าไบโอใช่เราก็จะดูแบบหุยร้านค้านี่มีเว็บไซต์ด้วยโปรเฟชชั่นนะเนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ยใครคือมืออาชีพคนไหนคือมืออาชีพprofessional ก็คือชิมิตี้ค่ะชิมิตี้คือมืออาชีพแล้วก็
เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการร้านค้าออนไลน์แน่นอนนะคะเราสามารถดูแลได้ครอบคลุมเลยตั้งแต่ร้านค้าเล็กๆไปจนถึงร้านค้าใหญ่ๆแบรนด์ดังระดับประเทศเนาะลูกค้าเราที่เป็นเจ้าใหญ่ๆเนี่ยก็มีเยอะเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะดูแลไม่ดีเพราะว่าถ้าเราดูแลไม่ดีลูกค้าใหญ่ๆดังๆเนี่ยไม่มีทางมาใช้เราแน่นอนค่ะว่ายอดขายแต่ละร้านเนี่ยถล่มทลายเลยนะที่เป็นลูกค้าของเราเนี่ยรวมๆกันมาก10ล้านได้ไหมน้องฟ้าใช่เพราะว่าเราบอกแล้วว่าใครที่ใช้ระบบจัดการของเราอ่ะมีสิทธิ์ที่จะได้ค่าดาวจากลูกค้าได้ก็ได้รับความไว้วางใจแน่นอนเพราะเราดูแลครอบคลุมแล้วก็ทั่วถึงจริงใช่แล้วอ่ะขอเสริมนิดนึงเนาะก็สำหรับการสร้างเซลล์เพจเนี่ยจะต้องใส่รูปภาพไว้เนาะไม่งั้นเนี่ยสินค้าจะไม่เข้ามาด้วยนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถคัสตอมใบปะหน้าคล้ายๆกันกับ LinkedIn แหละคือเราสามารถคัสตอมพวกเนี้ยให้เป็น CI ของเราได้ก็คือร้านเราเท่านั้นนอกจากใบปะหน้าแล้วนะเราสามารถพิมพ์ใบเสร็จได้ด้วยแล้วก็ใบกำกับภาษีเราสามารถออกให้ได้เหมือนกันใช่เหมาะสำหรับร้านค้าที่แบบค้าขายกับพวกบริษัทธุรกิจอะไรเงี้ยแบบ B2B แล้วก็การค้าขายกับเจ้าใหญ่ใช่ร้านเราก็จะโตขึ้นไปอีกนะทุกคนแบบเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นก็เป็นตัวแม่ในเรื่องนี้เลยแล้วยิ่งในเรื่องค่าส่งในเรื่องขนส่งของเราเนาะอย่างที่บอกว่าชิปนิตี้นะคะเชื่อมขนส่งกับขนส่งระดับประเทศถึง6เจ้าเพราะฉะนั้นเรทค่าส่งพิเศษมันก็ต้องมีกันอยู่แล้วเรามีเรทค่าส่งพิเศษให้กับลูกค้าที่ใช้ชิปนิตี้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยค่ะแต่ว่าถ้าร้านไหนนะคะมีเรทของตัวเองอยู่แล้วก็ใช้ได้เหมือนกันใช่แล้วแบบพี่ได้ถูกกว่าค่ะเชื่อพี่ได้มาอะไรก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะเราก็มีซัพพอร์ตให้ลูกค้าอยู่แล้วแต่ว่าถ้าลูกค้ามีเบลของตัวเองเนี่ยก็สามารถใช้เรทของตัวเองได้เลยเรายังมีฟังก์ชันพรีออเดอร์ด้วยใช่ไหมพี่ไอเพราะว่าเราก็ใจแม่ค้าที่แบบขายของดีเกินแต่ว่าก็ไม่อยากปล่อยลูกค้าคนนี้ให้หลุดลอยไปอะไรเงี้ยเราก็เลยมีฟังก์ชันที่เป็นแบบพรีออเดอร์สินค้านะคะก็คือเป็นการสร้างคำสั่งซื้อที่ว่าถึงแม้ว่าสต็อกเราเนี่ยจะเหลือศูนย์ก็ยังสามารถลงบินหรือว่าสร้างบินขึ้นมาเองได้แล้วก็เวลาพรีออเดอร์ก็คือเราจะมีมัดจำก่อนแล้วพอของมาเราก็จ่ายที่เหลือซึ่งชิมิตี้นะคะสามารถทำได้แล้วก็สามารถคัสตอมเองได้ในระบบด้วยกรณีที่จ่ายมัดจำว่างวดแรกเท่านี้แล้วก็ที่เหลือจ่ายเท่านี้สะดวกสุดๆเหมาะสำหรับแม่ค้าสายแบบติ่งหน่อยไหมสายติ่งอะไรเงี้ยที่มันจะต้องพรีออเดอร์กดบัมนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยก็แบบเหมาะมากอาร์ทอยลาบูบูจริงกล่องซูมอะไรเงี้ยเหมาะสุดอันนี้ขอเสริมนิดนึงก็คือการเปิดพรีออเดอร์เนาะเราก็ต้องมีการจ่ายเงินเนี่ยหลายๆรอบซึ่งชิมิตี้เนี่ยสามารถจ่ายเงินได้มากกว่า1รอบนะทุกคนแล้วเราก็ยังมีระบบดรอปชิปเนาะหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นระบบตัวแทนจำหน่ายนั่นเองโดยที่ตัวแทนเนี่ยไม่ต้องสต็อกสินค้านะคะก็คือสามารถเข้ามาในระบบแล้วก็ดูสต็อกที่เหลือของร้านค้าเราได้เลยแล้วก็กดส่งในนามตัวแทนนอกจากชิมิตี้เนี่ยจะช่วยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยหน้าร้านชิมิตี้ก็มีตัวช่วยเหมือนกันนะก็คือระบบ POS นั่นเองระบบ POS ก็คือเป็นระบบคลังสินค้านั่นแหละแต่ว่าเราสามารถตัดแบบจากหน้าร้านนะรวมคลังออนไลน์ได้ด้วยก็คือไม่งงแน่นอนถ้าไปออกบูธแล้วอย่างนี้เนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ฟังก์ชันที่เราพูดถึงเนี่ยอาจจะยังไม่ครบทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์ว่าเราช่วยอะไรมากแต่ว่าหลักๆเนี่ยจากที่เราพูดมาเมื่อกี้คือทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็น่าจะรู้แล้วว่าเราเนี่ยเป็น one stop service จริงๆใช่ก็คือช่วยได้ตั้งแต่ตอบแชทลูกค้าไปถึงขั้นขนส่งขนส่งชั้นนำมารับได้ด้วยใช่ไม่ต้องออกไปส่งเองนั่นนู่นนี่เองเรียกได้ว่าเราเนี่ยครบลูกจริงๆในเรื่องของร้านค้าออนไลน์นะคะแล้วฟังก์ชันหรือฟีเจอร์เยอะขนาดนี้มันใช้ยากไหมพี่ไอไม่ยากอ่ะถ้าสมมติว่าใครที่เป็นแบบคนที่โลเทคจริงๆอ่ะเรามี CSทีม customer success นั่นเองถ้าใครบอกว่าอุ๊ยพี่ไม่ค่อยเล่นนั่นนู่นนี่เลยค่ะพี่ไม่ค่อยเก่งเรื่องระบบเรื่องพวกนี้คือถ้าพี่เล่น Facebook เป็นพี่ใช้ชิมิตี้ได้แน่นอนค่ะใช่คือใช้ง่ายมากก็ถ้าสงสัยอะไรเรามีคู่มือด้วยใช่เรามีทั้งแบบวิดีโอแล้วก็เป็นบทความด้วยแถมมีเวิร์คช็อปทุกเดือนเรามีเป็น private support ด้วยใช่แล้ว private support เนี่ยเราสามารถเข้ามาที่ออฟฟิศของชิมิตี้ได้เลยก็แบบว่าพี่เป็น introvert ค่ะพี่ไม่อยากเรียนกับใครพี่สามารถนัดชิมิตี้เข้ามาได้เลยค่ะพี่ก็สามารถเข้ามาเรียนที่ออฟฟิศได้เลยก็จะมีพี่ๆ CS เนี่ยคอยสอนแล้วก็คอยแจ้งเนาะว่าการใช้งานแต่ละฟังก์ชันแต่ละฟีเจอร์เนี่ยเป็นยังไงใช่แต่ถ้าใครเนี่ยที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะไม่สะดวกเข้ามาที่ชิมิตี้ที่เราอยู่กรุงเทพเนาะก็สามารถเทรนนิ่งได้แบบออนไลน์ตัวต่อตัวเลยจนกว่าจะเป็นค่ะทุกคนพี่ CS ของชิมิตี้นะคะอุทิศตัวและใจทั้งหมดให้กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทุกคนแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าจะใช้ไม่เป็นนะคะเพราะว่าเราแทบจะจับมือพาลากเมาส์ไปดูเลยว่าหน้าแต่ละระบบของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะอ่ะแล้วเราใช้ได้เยอะขนาดเนี้ยเทรนไหม
ไม่แพงหรอกพี่ไอคิดสภาพนะเดี๋ยวเราจะบอกว่าแพ็กเกจเราเนี่ยมีราคาเท่าไหร่บ้างแต่ว่าจะบอกว่าทุกราคาที่พูดมาเนี่ยถูกกว่าการจ้างคน1คนอีกซึ่งการจ้างคน1คนอ่ะทำงานเยอะมากแล้วคือคน1คนอ่ะมันไม่ได้ทำงานได้มากขนาดนั้นในเรื่องของความละเอียดและความแม่นยำหรือว่าความละเอียดอ่อนในเรื่องของการทำงานเราไม่ได้แบบมีเป็นใช่เราไม่ได้มีแบบเอ้ยจะไม่คนอิ่มค่าอะไรเงี้ยไม่ได้แต่ว่าราคาของเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าเริ่มต้นแค่890บาทคือถูกมากๆนะคะซึ่ง890บาทเนี่ยก็สามารถทำแทบจะทุกอย่างที่เราพูดให้ฟังก่อนหน้านี้แล้วเนาะแต่ว่าถ้าเป็นราคา 1,190 บาทเนี่ยมันก็จะเน้นไปที่เซลล์เพจก็คือเพิ่มเข้ามาเพิ่มเซลล์เพจเข้ามาสำหรับลูกค้าที่ต้องการเลือกซื้อสินค้าเองอะไรเงี้ยแล้วถ้าลูกค้าแบบว่าเอ้ยแล้วถ้าร้านค้าของทุกคนเป็นสายแบบอุ๊ยพี่เน้นไลฟ์สดค่ะพี่ไม่เน้นเซลล์เพจพี่ไม่ค่อยแบบพี่ไม่ค่อยลงรูปพี่ไม่ค่อยอะไรพี่เน้นไลฟ์อย่างเดียวเพราะว่าไลฟ์เราขายได้เยอะแนะนำเป็นแพ็กเกจ 1,590 บาทเลยค่ะเน้นไลฟ์ดูด CF ไลฟ์สดเน้นไปเลยนะคะแล้วก็ถ้ามากกว่านั้นอีกก็คือพี่มีหลายร้านค่ะหลายสาขาคนดูแลหลายคนจะไปแพ็กเกจไหนดีพี่อาไปแพ็กเกจไหนดีสำหรับคนที่เป็นแบบเจ้าแม่มาร์เก็ตเพลสเนาะเป็นแบบเปิดหลายร้านมากแบบ 5-6-7 ร้านใน Shopee ใน Lazada อย่างเงี้ยคือร้านนึงมันใส่ของไม่พอไงมันมีหลายประเภทอะร้านนี้ฉันจะแบบเป็นสายแฟชั่นร้านนี้ฉันจะเป็นแบบเป็นสัตว์เลี้ยงอะไรร้านฉันก็จะเป็นแบบพวกสวนกุ๊กกิ๊กอะไรแบบเนี้ยเราก็จะแบบมีหลายๆครั้งเนาะเราก็เน้นไปที่แพ็กเกจ 1,990 ได้เลยถูกมากนะถ้าว่า 1,990 เพราะว่าคิดสภาพดูถ้าสมมติว่าไปจัดการเองมีหลายๆร้านมีสินค้าหลายชิ้นแล้วมีหลายร้านอีกแล้วในแต่ละร้านขายหลายที่อีกใช่คือมันยิบย่อยเกินไปหมดอ่ะคือเป็นใครก็ยอมเสีย1,990บาทคือถ้าจะทำแล้วมันจัดการง่ายขนาดนั้นอ่ะก็ส่วนมากคนก็จะแบบมีหลายร้านแล้วก็จะมีแบบ1ร้าน1แอดมินเงี้ยแอดมินคนนึงเท่าไหร่แล้วแอดมินคนนึงทำทุกอย่างมันก็ไม่ได้นี่ก็คือจะเป็นตัวช่วยเขาด้วยแล้วถ้าบอกว่าถ้าคอมเมนต์เยอะพี่เป็นตัวแม่ตัวเบอร์ตัวใหญ่ของประเทศนี้ค่ะทุกคนต้องรู้จักพี่แบบว่าที่1อะไรเงี้ยคุณพี่เอาแพ็กเกจนี้ไปเลยค่ะก็คือแพ็กเกจ 4,990 บาทนะคะก็คือเน้นทุกอย่างเน้นดูดคอมเมนต์เน้น CF เน้นไลฟ์สดเน้นเซลล์เพจเน้นคลังของเยอะสต็อกเยอะเป็นหมื่นๆชิ้นเอาไปเลยค่ะ 4,990 บาทถึงเป็นแพ็กเกจที่แพงที่สุดของชิมิตี้ก็ยังถูกกว่าการจ้างพนักงานมาทำงานอีกใช่แล้วเรียกได้ว่าถ้าสมมติว่าพี่ใช้แพ็กเกจเนี้ยพี่มีแอดมินแค่ไม่เกิน2คนก็อยู่ชิวๆแล้วใช่เพราะว่าชิมิตี้คือแทบทำทุกอย่างแล้วแล้วก็อย่างที่บอกนะคะทุกแพ็กเกจที่พูดมาเนี่ยถ้ากลัวทำไม่เป็นไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรามี private training นะคะก็คือสามารถนัดมาได้เลยได้ทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์นะคะถ้าแบบออนไลน์เนี่ยแนะนำให้นัดมาก่อนเพราะว่าเราจะได้มีการวางคิวไว้คือถ้าคุณพี่พูดภาพเข้ามาคุณพี่ก็จะไม่ได้คิวในเดียวนั้นก็ต้องมีการนัดกันเรียบร้อยนะคะก็คือสามารถนัดมาได้ปีละ1ครั้งเนาะสอนละเอียดแบบว่าจับมือทำเลยไม่เป็นตรงไหนบอกสงสัยตรงไหนบอกเดี๋ยวเราทำให้เลยนะคะสอนทั้งวันได้เลยแบบจนกว่าจะเป็นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแบบออฟไลน์เนี่ยก็คือต้องเข้ามาที่ออฟฟิศเราจะมาเจอหน้าสวยๆของพี่ CS อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่เราไม่ใช่เราคือเราจะสวยแต่เราก็เป็นมาร์เก็ตติ้งก็คือเน้นไปแบบว่านัดเข้ามาที่ออฟฟิศเนาะมานั่งพูดคุยกันพี่ก็แบกคอมแบกอะไรเข้ามาเรียนรู้อะไรเงี้ยแต่ว่าทั้ง2แบบอะค่ะต้องนัดมาก่อนนะคะแล้วก็ private training เนี่ยสำหรับคนที่สมัครเป็นรายปีเนาะแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อแพ็กเกจรายปีเนาะก็สามารถซื้อเป็น private training ได้ราคา 3,000 บาทแล้วถ้าสมมติคุณพี่แบบซื้อมาแค่แบบ1เดือนแล้วก็จ่ายไปอีก 3,000 รู้สึกโอ้ยฉันอยากต่อจังเลย1ปีอะไรเงี้ยเราก็เอา 3,000 บาทที่เราจ่ายค่า training อะค่ะไปเป็นส่วนลดของแพ็กเกจ1ปีได้เลยเลิศกว่าเดิมก็คือไม่ต้องกลัวว่าแบบเอ้ยเสียซักเสียซ้อนไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะคือพวกเราแบบว่าคิดมาแล้วว่าคุณพี่ไม่ต้องเสียซ้ำเสียซ้อนไม่ต้องรู้สึกว่าจะเสียแรงเงินที่เสียมาเพราะว่าพวกเราก็คือให้กลับคืนคุณพี่ไปเต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอนทุกคนเห็นไหมคะว่าชิปปิตี้เนี่ยมีเงินแค่890บาทก็สามารถจัดการร้านค้าออนไลน์ได้แบบครบวงจรแล้วสามารถทักชิปปิตี้ได้ทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็น Facebook IG นะคะสามารถทักมาได้เลยมีพี่พี่ CS standby รอตอบทุกคนอยู่นะคะมาเป็นครอบครัวชิปปิตี้ด้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะ